Paradox แห่ให้กำลังใจต้าหลังเจอคอมเมนต์แซะ Paradox ทำเพลงไม่เคยดังบันเทิงวันที่30 กรกฎาคม 2567 23:19 น.ชาวดอกแห่ให้กำลังใจต้าหลังเจอคอมเมนต์แซะทำเพลงไม่เคยดังหลายคนเผยเพลงของ Paradox ช่วยเยียวยาเวลาเครียดและยังฟังมาตลอดจนถึงปัจจุบันภายหลังจากที่ต้า Paradox นักร้องนำวง Paradox วงดนตรีที่มีเอกลักษณ์การแสดงสดเป็นของตัวเองได้แชร์บทความที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์สื่อถึงยุคมืดของนักแต่งเพลงลง Facebook Tatastudio แต่ได้มีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาตอบว่ามืดสิก็ทำเพลงแล้วไม่เคยดังพลุแตกลองไปถามคนที่สำเร็จมีเพลงดังแบบสุดๆดูเขาจะพูดแบบนี้ไหมทำให้บรรดาแฟนคลับ Paradox เข้ามาตอบโต้อย่างดุเดือดเผ็ดร้อนจนกลายเป็นดราม่าจนล่าสุดเจ้าของโพสต์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ลบโพสต์และล็อกโปรไฟล์ไป Facebook ไปเรียบร้อยหลังรองรับลานจอดรถทัวร์ชาวดอกไม่ไหวขณะเดียวกันในโพสต์ดังกล่าวแม้กลิ่นดราม่าจะเริ่มจางหายแต่ยังมีความเคลื่อนไหวจากแฟนเพลงที่เข้ามาให้กำลังใจต้าอย่างมากมายรวมถึงแสดงจุดยืนว่าเพลงของ Paradox ช่วยผ่อนคลายชีวิตพวกเขาในแต่ละวันที่ต้องผจญปัญหาต่างๆนานากับโลกข้างนอกหนึ่งชอบเพลงรุ้งมากๆเวลาเครียดเปิดฟังแค่ดนตรีขึ้นก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วครับ 2. เมื่อก่อนเวลาท้อเวลาหมดเรี่ยวแรงเพลงบ่วงไฟช่วยผมได้เยอะเลยครับ 3. สมัย20กว่าปีก่อนผมมีโอกาสชม Paradox เล่นสดในงานเฟรชชี่ตั้งแต่นั้นผมก็ติดตามมาตลอดเป็นวงที่เล่นสดได้สนุกสุดๆยังจำความรู้สึกนั้นได้ถึงทุกวันนี้ยังเปิดให้ลูกฟังเกือบทุกวันเลย4 ผงาดงำคำโลกเจ๋งที่สุดสำหรับผมครับ 5. Paradox คือหนึ่งในไม่กี่วงที่ผมฟังแล้วชอบทุกเพลงในอัลบั้มครับ 6นักมายากลเป็นเพลงที่ทำให้ผมหัดร้องเพลงครับเพลงพี่ต้าและคณะ Paradox เป็นตำนานที่เปลี่ยนชีวิตวัยรุ่นหลายคนจริงๆ 7 ฟังตั้งแต่หมู่1จนตอนนี้หน้าแก่กว่าพี่ต้าอีก 8 Paradox คือไอดอลที่ทำให้ผมคลั่งไคล้และยึดดนตรีเป็นอาชีพมาจนทุกวันนี้ครับ 9ฟังจนลูกโตแถมลูกก็ชอบและร้องได้ด้วยยุคต่อยุคที่1ในใจนักมายากล 10เพลงแรกที่เล่นกีตาร์ได้คือเพลงเพ้อจาก Lunatic Planet ค่ะรักวงนี้เสมอสุชาติถกความร่วมมือการค้าไทยจีนดันเปิดตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มดึงลงทุน EEC การเมืองวันที่30 กรกฎาคม 2567 11:07 น.สุชาติถกความร่วมมือการค้าไทยจีนดันเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์และผลไม้ชวนจีนมาลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC เร่งยกระดับมูลค่าการค้าเมื่อวันที่30 กรกฎาคม 2567นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการค้าและการลงทุนหรือซับคอมมิตตี้ไทยจีนครั้งที่3ณกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเวทีการประชุมในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ระหว่างไทยและจีนโดยไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในการหารือประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนนายสุชาติกล่าวว่าในการประชุมครั้งนี้ตนเป็นประธานร่วมกับนายหลี่เฟยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองฝ่ายจะได้นำประเด็นทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่สำคัญมาหารือกันในประเด็นสำคัญเช่นความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรโดยเฉพาะการขอให้จีนเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์และผลไม้ให้ไทยและการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าไทยไปจีนความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาการส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าของทั้งสองฝ่ายนายสุชาติกล่าวต่อว่า ในโอกาสนี้ตนได้เชิญชวนนักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย Eastern Economic Corridor หรือ EEC ของไทยเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการส่งเสริมความร่วมมือด้าน e-commerce และการส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีที่ไทยกับจีนมีร่วมกันได้แก่ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนและความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซปทั้งนี้จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยมาตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาโดยในปี 2566 การค้าไทยกับจีนมีมูลค่า 14,999 ล้านดอลลาร์ลดลงร้อยละ 0.22 เมื่อเทียบกับปี 2565 และในปี 2567 มกราคมพฤษภาคม การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 45,770 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.24 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 โดยจีนเป็นตลาดส่งออกสินค้าสำคัญของไทย เช่น ผลไม้สดเม็ดพลาสติกเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในขณะที่สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากจีนเช่นเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบเคมีภัณฑ์เหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็กและชิ้นส่วนยานยนต์ตำนานมากโยชิโคฟตัวเองลุกแจ้งเกิดเทียบ10ปีที่แล้วปัจจุบันสวยจึ้งไม่เปลี่ยนบันเทิงวันที่30กรกฎาคม2567 16:16 น.สวยเทพปั้นของจริงโยชิรินระดาโคเวอร์ตัวเองในลุกแจ้งเกิดในตำนานสมัยมัธยมเทียบ10ปีที่แล้วปัจจุบันการเวลาทำอะไรชีไม่ได้จริงๆตำนานสวยกินคนไม่ได้มาเล่นเล่นสำหรับโยชิรินระดาธุรพันธ์งานกีฬาสีแกงฮิ้วหวีทั้งทีจึงแต่งองค์ทรงเครื่องแบบจัดเต็มโคเวอร์เป็นตัวเองในงานกีฬาสีที่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองเมื่อ10ปีที่แล้วในชุดดอกไม้สีม่วงฉ่ำเรียกว่าจะยุคไหนชีก็ฆ่าไม่ตายรอดทุกยุคจริงๆโดยเธอเทียบรูปอดีตปัจจุบันเขียนแคปชั่นไว้ว่ากีฬาสีฮิ้วหวีทั้งทีขอแต่งลุคแจ้งเกิดโยชิเมื่อ10ปีที่แล้วหน่อยนะคะตำนานถือป้ายรอชุดดอกไม้สีม่วงงานนี้คอมเมนต์สนั่นอาทิจบสวยขึ้นเรื่อยๆสมมงที่หนึ่งในใจโตมาอย่างดีเลยหน้าเด็กเหมือนเดิมเลยสวยสะดุ้งในตำนานภูมิใจหว่อคนสวยจึ้งใจกรรมการอึ้งเทพปั้นเทพสร้างอลังการล้านแปดมองจากดาวอังคารก็รู้ว่าสวยตอนนั้นเด็กมากเดินมายังอึ้งยิ่งพอเจอตอนนี้ยิ่งสวยพี่โยที่มาโยชิรินราดา